แปลไทยโดยเพจอาริสมังงะสบายสบายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับทำไมคะจูบภรรยาตัวเองแค่ทีเดียวก็เขินแล้วเหรอพี่ชายของลูกจะต้องรับสืบทอดสายเลือดไปโดยตรงแน่ๆพ่อของลูกในตอนนั้นก็เล่าร้อนแบบแม่นี่แหละอุตส่าห์พี่ชายหนูชำนาญมากเลยนะเฮ้อเสียงแบบนี้ไม่ทำให้ฉันคิดไปไกลแล้วเนี่ยที่สวีทิงต้องโดนส่วนตัวหน่อยเฮ้อหรือว่าฉันจะบุกเข้าไปเลยดีไหมถึงยังก็แต่งงานกับเขาแล้วนี่ถึงที่รักของฉันก็หนีไม่พ้นน้ำมือของฉันอยู่ดีก็ทำอะไรตรงนี้ฉันผมดูแล้วคุณน้ำลายไหลเพราะคุณผมสินะอยากจะบอกว่าทางการประกาศและช่วยกันประหยัดน้ำครั้งหน้าคุณอย่าอาบน้ำคนเดียวให้ปาฉันไปอาบด้วยคุณเยกครับนี่มันห้องของคุณท่านของพวกเราคุณเข้ามาไม่ได้นะครับหลบไปยิ้มมาขวางตาฉันพี่เยกคะคุณพวกคนใช้ตระกูลลุงรู้จักกาลเทศะเอาซะเลยดูเหมือนว่าจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมานะให้พวกเขาเข้ามาที่สุดจริงวันนี้คุณควรแต่งงานกับผมไม่ใช่หรือไงแล้วทำไมถึงมาโผล่อยู่ตรงนี้ได้ฉันอยู่บ้านสามีฉันมันผิดตรงไหนล่ะสวีฉิงเธอกับลู่หลินเซียวนอนด้วยกันแล้วจริงๆเหรออิจฉาฉันมากเลยใช่ไหมล่ะเธอพูดมั่วซั่วอะไรฉันจะไปอิจฉาเธอทำไมไม่ทราบฮะทำไมเนี่ยอิจฉาโคตรๆเลยเว้ยเดี๋ยวฉันหน่อยค่ะที่รักพวกแกสองคนทำบ้าอะไรกันกูไม่ได้จะทำเรื่องอย่างว่าต่อหน้าต่อตาพวกเราใช่ปะทำไมยังรีบไปอีกสามีคะหรือเพราะว่าเราไม่ได้แจกการให้พวกเขาพวกเขาก็เลยไม่พอใจหรือเปล่านะพวกเราไม่จริงเลยค่ะท่านไปลูกงมงานแต่งที่เหลือใส่ตุงแขกได้สองท่านนี้ให้เขาเอากลับบ้านไปสักหน่อยค่ะพวกแกกำลังเหยียดยามใครอยู่รู้ไหมฮะพี่ทันอีค่ะรอฉันด้วยค่ะให้ความร่วมมือดีใช้ได้คุณเองก็ไม่แพ้กันนี่ดูว่าพี่ขอฉันแต่งงานเลยดีไหมคะฉันไม่ได้สาดน้ำสกปรกใส่ที่สวีทชิงด้วยนะเราต่อกันไหมเฮ้ยครั้งหน้าค่อยว่ากันสีหน้าได้ความรู้สึกแต่หูแดงๆของสุดที่รักก็แบบนี้น่ารักจังพี่เย่ที่สวีทิงก็แต่งงานกับคนอื่นไปแล้วถึงไม่มีทางเปลี่ยนใจแล้วแน่เปิดๆเรื่องนี้ก็คุยกันวันหลังได้ปะพี่เย่คงไม่ได้ตั้งใจอยู่เวลาใช่ไหมไม่หรอกพอดีวันนี้แม่ฉันอยู่ที่บ้านนะฉันก็เลยให้เธออยู่ต่อไม่ได้เอาเป็นว่าเมื่อยังไงฉันก็ใจพี่ขอแต่งงานให้ได้งั้นก็ได้ค่ะฉันกลับก่อนก็ได้จะคุ้นลูกของเธอล้มละลายมากี่ปีแล้วยังคิดใจฉันขอเธอแต่งงานอีกเลยอุ๊ยคุณดูการค้นหายอดนิยมนี้สิเย่เทียนอี้คบชูเย่เทียนอี้ชายโฉดเย่เทียนอี้ใส่บอกไปจากประเทศเอสซะที่รักคะฝีมือของคุณล่ะคะเป็นของขวัญให้คุณคุณชอบไหมขอบคุณนะคะคุณสามีทำไมนะแม่ของเย่เทียนอี้สุดใจก็โทรมาฉันจริงๆคุณป้ามีธุระอะไรหรือเปล่าคะจริงๆไม่รู้เรื่องของหนูกับเจ้าเทียนอี้แล้วนะตอนนี้หนูเป็นไงบ้างก
ุณป้าตอนนี้ฉันเป็นลูกสะใภ้ตระกูลลูกคุณนายลูกตั้งหากคือแม่ฉันคุณป้ามาเรียกแทนตัวเองแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าอีกอย่างฉันอยู่กับสามีของฉันมันจะมีอะไรไม่ดีล่ะคะจริงๆหนูทำแบบนี้ไม่ก็รู้จะพูดยังไงแล้วคุณป้ามีอะไรก็พูดมาตรงๆได้เลยค่ะเอางี้นะเรามาเจอกันแล้วก็คุยกันดีไหมเจอกันเหรองานฉันต้องขอถามความเห็นของสามีฉันก่อนสามีคะมีคนนัดฉันไปเจอคุณอนุญาตไหมคะให้จี้หลีไปสู่คุณโอเคงั้นวันนี้เจอกันค่ะได้ได้แม่เป็นไงบ้างครับเรียบร้อยแล้วลูกอย่าไปสายเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมสบายใจได้ครับฉันว่าไปก็แปลกที่จะเวจริงไม่ใช่ผู้หญิงระเดียงสาหรอกเลยทำไมตอนนี้ถึงได้เล่ห์เหลี่ยมเยอะนักล่ะแม้แต่ผู้นำตระกูลลูกยังถูกหล่อนจับไว้ในกำมือได้เอาเป็นว่าก่อนได้เจอวางยาตายคลิปไว้ตัวให้ลูกหรือเจียวนั่นจะชอบหล่อนมากแค่ไหนก็ไม่ยอมให้ผู้หญิงมีตำหนิเป็นโจแบบนั้นแน่และเมื่อถึงตอนนั้นสมบัติทั้งหมดกตระกูลจี้เคยตกเป็นของเราเหมือนเดิมไม่ใช่หรือไงลูกใจดูที่รักของแม่ฉลาดที่สุดเลยจี้หลินช่วยฉันเรื่องนึงสิเชิญคุณนายบอกมาได้เลยค่ะช่วยสื่อผ่านช่องทางการติดต่อคนคนนึงให้ฉันทีคุณนายดิฉันเข้าไปกับคุณนายดีไหมคะไม่เป็นไรฉันรู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรไม่ต้องห่วงชิ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 งรีบนั่งลงก่อนป้าไม่ได้เจอหนูมาตั้งนานแล้วอเมริกาโน่เย็นแก้วนึงค่ะชิงชิงหนูทำตัวห่างเหินกับป้ามากเลยนะคุณป้าตกลงคุณป้าอยากพูดอะไรคะชิงชิงช่วงใน 2-3 วันที่ผ่านมานี้หนูคงเห็นแล้วใช่ไหมข่าวอะไรเหรอคะฉันเพิ่งแต่งงานช่วงนี้มัวแต่ยุ่งกับการฮันนีมูนก็เลยไม่ได้มีเวลาดูข่าวสักเท่าไหร่ที่จริงมันเป็นข่าวพวกสื่อต่างๆยอดเย่ตระกูลเย่ของเราทั้งนั้นโดยเฉพาะเย่เทียนอี้ตอนนี้ไม่ได้มีแต่คนด่าว่าเย่เทียนอี้เป็นชายโฉดแต่หุ้นกับตระกูลเย่ก็เฮ้ยสองสามวันนี้เทียนอี้ไม่ทันอะไรเลยถูกทอดไปที่สุดเอาแต่บทปลุกปลอบตัวเองว่าไม่มีโชคถึงได้แต่งงานกับหนูตอนนี้ตัวสู้ปอบลงไปมากจริงๆถึงแม้เทดดี้จะเลวแต่มันเป็นเพียงความผิดพลาดที่ผู้ใหญ่ทุกคนแต่ก็ผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นหนูว่าจริงไหมแล้วเขาอยู่ไหนล่ะสงสัยเขาเป็นเพราะหลายวันมานี้ไม่ได้กินนอนอย่างเต็มที่จิตใจไม่ค่อยดีก็เลยมาช้าหน่อยนะพี่เย่โอ้ละครตบหน้ามาแล้วทำไมพี่ต้องหลบหน้าฉันตลอดเลยล่ะจะปล่อยจะได้ไหมจะรุ่นไว้จะสักทีเถอะจุ๋ยจริงคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้าจี้จกมันยามาที่นี่ทำไมตัวยังทำให้เทียนอี้ชิบหายไม่พออีกด้วยไงคุณป้าหนูไม่เคยคิดทำร้ายพี่เย่สวีจริงฉันรู้ว่าฉันทำผิดต่อเธอแต่จะชอบพี่เย่ด้วยความจริงใจนะโอ้ฉันก็ไม่ได้ขวางเธอไว้นี่เรื่องที่ควรทำหรือไม่ควรทำพวกเธอสองคนก็ทำกันไปแล้วไม่ใช่เหรอก่อกวนลูกเฟยๆจะลุกก็เดี๋ยวดิแล้วออกไปซะได้คุณป้าหนูไปก็ได้แต่คุณป้าจะไม่ยอมรับเด็กในท้องหนูไม่ได้เธอท้องเหรอเพิ่งจะตรวจเมื่อ2วันก่อนไม่จริงทุกครั้งช่วยคุณขับรถไปซื้อยาให้ตัวกินไม่ใช่หรือไงวันที่14เดือนที่แล้วคืนนั้นพี่ทำหลายรอบมากยาคุมก็เอาไม่อยู่โอ้โหไม่จะเชื่อเลยนะว่าแค่ถูกยาก็ยังไม่ยอมใช้เป็นจะจริงๆเหรอพี่เย่ฉันมีแค่พี่คนเดียวทุกครั้งเราพี่ต้องรู้ที่อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะเจ้าก็รู้เฟยวางไว้ก่อนจัดการนางเด็กจะวิ่งจริงให้สำเร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันเอาล่ะตัวพี่เด็กอยู่ในท้องก็อย่าคุกเข่าเลยทุกคนพูดมากกันคอแห้งแล้วป้าเห็นกาแฟของเสี่ยวจิงเขาหมดแล้วด้วยป้าจะไปสั่งเครื่องดื่มเพิ่มสักหน่อย
แล้วเราก็คุยกันเสียจริงเธอคงไม่โกรธพวกเราใช่ไหมเธอพูดอะไรอ่ะพวกเธอเป็นเนื้อคู่กันที่จะโกรธหรือไม่โกรธแล้วมันสำคัญอะไรล่ะนี่ชาติก่อนเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของยี่เทียนอี้แต่เร็วนั่นล่ะแต่สู่เฟยต้องกับคนต่างชาติอีกคนนึงต่างหากพวกเธอสองคนเอาละครสนุกสนุกมาส่งให้ฉันถึงหน้าประตูแบบนี้ฉันจะไม่ดูไม่ได้ยินดีกับเธอทั้งสองคนแต่งั้นเมื่อไหร่ก็อย่าลืมเชิญฉันล่ะฉันชอบความครื้นเทงอยู่แล้วเสี่ยวจริงเธอไม่มีเยอะแยะกับฉันล่ะพี่เย่เธอมีจิตไว้พรพี่เย่รับไว้ก็พอแล้วเสี่ยวจริงป้าจำได้เมื่อก่อนหนูชอบดื่มน้ำเครปฟูดมากมากป้าตั้งใจสั่งไม่หนูโดยเฉพาะเลยนะขอบคุณนะคะคุณป้าแต่ว่าฟูดเป็กก็ชอบน้ำเครปฟูดเหมือนกันอีกอย่างเธอก็พูดมากไม่หยุดเลยแถมยังเป็นคนท้องด้วยแก้วนี้ให้เธอดื่มเถอะโชคดีที่ยังดินเดี๋ยวนี้มักจะชอบอะไรตามฉันอยู่เป็นประจำวันนี้ก็ให้เธอไปเลยก็แล้วกันขอบคุณนะสวีทิงไม่ได้ทำไมล่ะคะคุณป้ามันก็แค่น้ำผลไม้เองไม่ใช่เหรอทำไมจู่ๆสีหน้าคุณป้าจะได้เปลี่ยนไปแบบนี้ล่ะคะเอ๊หรือว่าในน้ำผลไม้นั้นจะมีอะไรอยู่คนท้องดื่มไม่ได้ไม่ได้มีอะไรจ้ะเพียงแต่คนท้องดื่มของเย็นไม่ได้นะป้าป้าสั่งน้ำเปล่าไม่เธอแล้วดื่มน้ำเปล่าดีกว่านะถ้างั้นฉันไม่รบกวนคุณป้าแล้วล่ะเชิญครอบครัว3คนไม่สิ4คนคุยกันไปเถอะนะดินเที่ยวของฉันก็กำลังรอฉันอยู่ไปก่อนแล้วนะน้ำเปล่าจะยิ่งเล่นงานมันยากขึ้นทุกทีฉันกลับมาแล้วล่ะค่ะอ้าวคุณมีธุระไม่ใช่เหรอคะทำไมอยู่ที่บ้านอยู่เลยล่ะเบอร์ตัวที่คุณอยากได้ที่หลีส่งให้ผมเอาให้คุณให้ได้ขอจังมาในรวดเร็วทันใจดีมากที่รักคะช่วงนี้สนใจอยากดูละครสนุกสนุกกับฉันไหมคะหนึ่งเดือนผ่านไปว้าจะมาแล้วจะมาแล้วคุณจะตื่นเต้นเดี๋ยวไรขนาดนั้นจับตาดูละครไว้ให้ดีนะโดยเฉพาะละครที่ฉันเป็นคนกำกับเองกำกับเองหมายถึงวางแผนมากกว่าละมั้งนี่คุณคะคุณท่านลูกเคยบอกเองนะคะจะทำสิ่งใดก็ว่าใจอ่อนจะเที่ยวฟังคำสอนของคุณนะรู้ไหมเด็กคนนี้ดับบนจะยิ่งน่าสนใจมากขึ้นทุกทีละเมื่อสัญญาสมรสก็จะสิ้นสุดลงหากพี่โคตรจริงได้ต้องการกัดการการสอบรถพวกก็สอบคนโปรแจ้งสักทีหรือจะเลือกที่จะเงียบไปตลอดกาลรีบเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะไม่ใช่เหรอใช่ปะลูกเฟยๆคุณยังจำผมได้อยู่หรือเปล่าหวานใจคุณลืมคำสัญญากับเราแล้วเหรอคุณลืมประเทศสวยงามที่เราสองคนจะไปด้วยกันแล้วกันเหรอผมเคยบอกว่าผมจะรับผิดชอบคุณแต่คุณล่ะคุณไม่เชื่อผมแต่ยังหาผู้ใจมารับช่วงต่อนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกเฟยๆที่เป็นของขวัญแต่งงานที่ฉันมอบให้พวกเธอคุณแอนเดอร์สันฉันเป็นผู้สนิทของลูกเฟยๆเธอท้อลูกของคุณเรามาทำธุรกิจใหญ่ร่วมกันดีกว่าไหมผลลัพธ์ดีกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกนะคะคุณจะไปแตะต้องผู้หญิงกับลูกของฉันใส่หัวไปพี่เย่เขาหลอกพี่ค่ะหญิงนั้นผู้หญิงฉันต่ำคิดจะถอนงอกฉันงั้นเหรอหนูไม่ได้หลอกหนูไม่ได้หลอกจริงๆนะคะปล่อยแล้วปล่อยแล้วสำนักสื่อตั้งหมักมากำลังมองดูอยู่เนี่ยให้หุ่นไว้สักทีถ้าฉันเสนอฉันว่าก็แค่ไปตรวจ DNA ก็จบไม่จำเป็นหรอกในโรงพยาบาลคนเยอะขนาดนั้นถ้าเรื่องถูกแพร่ออกไปแต่คุณยังจะต้องไม่เป็นไรเราก็คุยกันอีกทีนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนส่วนตัวของบ้านผมได้เลย